อ้าวแอบอะไรตรงนี้นะครับเปิดหัวไปดิหูยิงไกลนะครับปกติเฮ้ยปกติซองยาวยิงตรงนี้มันไม่ถึงนะครับชิมลูกซองเขียวหน่อยไม่ละครับเปิดหัวอีกแล้วไอ้วัวไปลูกซองอีโวเฮ้ยลูกซองอีโวแลมเพจครับทุกคนโอ้โหสิ่งที่ผมรอคอยที่สุดในวันนี้มันก็มาถึงแล้วนะครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมแซมเมอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในกาลิน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ถึง 1,000 ไลค์นะครับกระทืบไลค์ถึง 1,000 ไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยลูกซอง EVO ได้เข้ามาแล้วครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรอมานานมากครับลูกซอง EVO นี้มันเป็นลูกซอง4แรมเพจนะครับผมเป็นลูกซอง4แรมเพจก็คือแบบไอ้พวกแรมเพจไอ้พวกที่เขาแบบว่ากำลังจัดกันนะครับในฟรีไฟล์อ่ะเนี่ยลูกซองแรมเพจตัวแรกนะครับผมมีชื่อว่า M1014 Apocalyptic นะฮะ Apocalyptic Red Apocalyptic เนี่ย Apocalypse แปลว่าวันทำลายล้างนะครับแบบว่าอารมณ์เหมือนใครเคยดูหนังเรื่อง X-Men Apocalypse มั่งมันจะอ่านว่า X-Men Apocalypse หรือ Apocalypse ก็ได้นะครับเนี่ย Apocalyptic Red นะฮะแล้วก็ Apocalyptic อะไรเนี่ย Apocalyptic Go นะฮะ Apocalyptic Green Apocalyptic Green ใช่ไหมแล้วก็ Apocalyptic White นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเอ้ยอันนี้ชื่อ Apocalyptic Dark นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นลูกซอง EVO ที่โคตรโก้นะฮะเอามาตัวแรกตัวท็อปสุดนะครับผม Apocalyptic Red นะฮะอัตราการยิง2นะครับความเร็วรีโหลด1แมกกาซีนลบ1นะฮะคือมันเป็นซองอันนี้มันเป็นซองแบบซอง Death Eye อะครับมันเป็นซอง Death Eye เอามา EVO ใหม่นะฮะทุกคนนี่ผมจะเปิดให้ดูเป็นซอง Death Eye นะครับซองเดทไอเนี่ยก็คือลั่น2ลบแมกกาซีน1นะฮะลั่น2ลบแมกกาซีน1แต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มมาในส่วนของความเร็วรีโหลดนะครับคือยิงเหมือนซองควงคือยิง2ปั้งๆแล้วก็กดใส่แม็กเร็วนะครับแล้วก็ปั้งๆนะฮะแต่มี5ลูกโคตรโกงมาดูตัวที่2นะครับอันนี้ดาเมจ2เลยนะฮะอันนี้เหมือนซองไฟเลยนะครับดาเมจ2แต่อันนี้มันจะเพิ่มระยะ1นะฮะแต่ว่าจะลดแม่นยำนะครับแต่ตัวนี้ไม่ลดอัตราลั่นเหมือนลูกซองไฟนะฮะใครที่ใส่ซองไฟนี่ตัวนี้เลย yeah. แล้วตัวที่เขียวนะครับผมอัตราการยิง1ระยะ2นะฮะแต่ลดความเร็วรีโหลดอันนี้ก็ดีนะผมว่าสีเขียวกับสีแดงเนี่ยดีเลยล่ะอัตราการยิง1นะครับก็คือเหมือนลูกซองกระโหลกสีน้ำเงินขาวนะฮะอัตราการยิง1แต่ตัวนี้เนี่ยเพิ่มระยะคืออารมณ์เหมือนซองควงนะครับยิงไกลได้แต่แค่รีโหลดช้ารีโหลดช้าไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมี6เม็ดนะฮะ6เม็ดแล้วก็คือตัวขาวนะครับดาเมจ1แมกกาซีน2ความเร็วรีโหลดอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับที่ผมจะเอาก็คือตัวแดงกับตัวเขียวโอเคครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์นะครับผมทุกคนมาเดี๋ยวเราซุ่มกันเลยฮะมีอยู่ 54,000 เพชรนะครับมาดูกันว่าเราจะเหลือเท่าไหร่ไปมาดิลูกแก้วมาดิครับก็มาดิครับลูกแก้ว2ก็มาดิครับเรียบร้อยได้พิมพ์เขียวสวยงามฮะสวยงามฮะอุ้ยพิมพ์เขียวมีนี่เลยโอ้สวยมาดิครับลูกแก้วสวยลูกแก้วขอลูกแก้ว7สวยครับผมพิมพ์เขียวออกยากว่ะพิมพ์เขียวรู้สึกว่าจะออกยากนะครับผมอยากได้ลูกซองสีเขียวเท่านั้นสีเขียวกับสีแดงมาดิครับพิมพ์เขียวมาดิครับตุ่มต่อรัวๆเหลือ 48,000 เพชรแล้วครับผมรู้สึกว่าก็ออกยากอยู่นะไม่ออกยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากเท่าไหร่นะผมว่านะเอาที่ดูมายังออกลูกแก้วบ่อยอยู่สวยมาครับผมได้มาอีกแล้วฮะสวยงามมาดูกันสิว่าอันแรกใช้3นะครับผมเราจะแลกอันแรกไปนะฮะอันแรกใช้7กับ3นะฮะใช้7กับ3แล้วมีพิมพ์เขียว4และอันเขียวอ้าวพอแล้ว What the hell แลกไปเลยครับกดไลค์ด้วยทุกคนเปียก็ให้มาดิอุ้ยโคตรเท่ Apocalyptic Red นะฮะเยดโคตรเท่โก้ทําไม่มีอ่ะครับอยู่แล้วใช้เลยแล้วก็เป็นอันสีเขียวนะครับอันสีเขียวก้อนแรกไปเฮ้ยไม่เกือบเท่าไหร่นะครับทุกคนคือผมจะสุ่มให้หมดทั้งเซตเลยก็ได้นะครับเฮ้ยสีเขียวแต่สีเขียวแบบค่อนข้างที่จะเท่เดี๋ยวเราจะเอาแบบว่ามาถือนะครับผมเอามาถือกันเลยเอามาถือถ้าแบบว่าอันนี้โอ้โหโคตรน่าเก่งข้ามอะครับ
คตรน่าเกงขามากดูดิเอ้ยเออแล้ววันนี้มันมีหมวกซิลเวอร์นะครับหมวกอันนี้มาขายก่อนเดี๋ยวซื้อก่อนนะฮะจะเป็นหมวกอันนี้นะครับถ้าไม่อยากหัวแตกก็ใส่หมวกนี้นะครับหมวกซิลเวอร์เรสซิ่งอะไรนี่แหละไม่รู้ครับซื้อไปเลยใส่ไปครับผมเย่เท่ว่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองถือกระบอกสีเขียวซึ่งผมเป็นคนชอบสีเขียวอยู่แล้วนะครับโอ้โหลูกซองคังลูกซองเขาอยากให้รีวิวคังสกินปืนบอกได้นะครับโอเคครับเย็ดสีเขียวแม่งโคตรโก้เลยอ่ะโอ้โคตรเท่เลยโอเคครับรู้สึกว่าเราจะขาดแค่อันนี้นะครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวผมไปเอาที่หลังได้นะฮะผิดเหลือโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองเอาไปดูกันในสนามรบจริงเลยว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมแล้วหรือยังครับเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะรีวิวลูกซองสีเขียวก่อนนะฮะเอ้ยมีคนมาดิครับเปิดหัวไปดิเปิดหัวไปเน้นๆนะครับอุ้ยมีคนอยู่ตรงนี้มันยิงเพื่อนเรานักหรอยิงเพื่อนเรานักหรอโอเคครับจบตอนนี้น่าจะได้เงินซื้อสำหรับลูกซองสีเขียวแล้วนะครับมาดิ M1014 Apocalyptic Greenอุ้ยเท่นะอุ้ยอย่างเท่สีเขียวอย่างเท่ครับผมชอบสีเขียวโอ้โหดูโคตรเท่เลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปสุ่มนะครับเดี๋ยวเหมือนสกาอาร์คติกไททันนะคือกว่าจะเอากลับมาอีกทีนิดรอนานเลยนะครับผมอยากได้ที่ต้องเติมต้องจัดกันแล้วปลาโอเคครับผมตอนนี้เราก็นำมันไป2-1แล้วนะครับผมมาฮะเดี๋ยวผมจะขอลงไปข้างล่างดีกว่าโอ้ยมีคนมาข้างบนปล่อยมันเอาตัวล่างก็ได้เออเพื่อนเซิงมันไปอ้าวยิงอะไรกันจ้าสาวน้อยอ้าวแอบอะไรตรงนี้นะครับเปิดหัวไปดิหูยิงไกลนะครับปกติซองยาวยิงตรงนี้มันไม่ถึงนะครับโอ้โหระยะเนี้ยยิงตรงนี้มันไม่ถึงนะครับแต่นี่ยิงถึงนะฮะเพราะว่ามันเพิ่มระยะ2อัตราลั่น1เย็ดโคตรโก้เอาเรื่องผมอาจจะไม่ได้อุ๊ยตรงนี้ไม่ถึงเป็นซองควงก็ไม่ถึงหรอกตรงเนี้ยผมอาจจะไม่ได้รีวิวแบบเต็มสูบนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมมีธุระนะฮะแต่ว่าเอามาดูก็แบบพอเป็นน้ำจิ้มไงใครอยากให้รีวิวแยกเนี่ยกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกแบบทั้ง4กระบอกเลยครับเออแบบว่ารีวิวกระบอกเขียวแบบเอาไปลงแรงทั้งเกมกระบอกแดงทั้งเกมสีขาวทั้งเกมสีทองทั้งเกมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นซอง2กระบอกเออมาดิครับสีเขียว2กระบอกโอเคครับผมเกาะช่างมันนะฮะเกาะ2ก็เฟียวได้ทำไมหรอขอลูกซองโกโก้ไว้ก่อนโอ้โหเท่จัดอ่ะโอ้โหมาดิครับประมาณดิครับเอาเรื่องนะคือระวังจะเป็นเหมือนสกาอาร์คติกไททันนะครับผมกว่าจะเอากลับมานี่นานนะครับผมมีแต่คนร้องเรียกนะฮะใครมีเงินก็รีบจัดเลยครับผมโอ้โนเนียอุ้ยมีคนเล่นลูกซองชิมลูกซองเขียวหน่อยไม่ละครับเปิดหัวอีกแล้วไอ้บอไปเปิดหัวอีกแล้วครับทุกคนโคตรโก้ดีครับก็มาดีครับโอ้โหมันยิงไกลจริงๆแล้วก็บอกเนี้ยแบบว่าอาจจะไม่ไกลถึงซองควงแต่ว่าก็เฉียดกะละวะเฉียดกะละวะโอ้โดนยิงมาดีครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่โคตรเอาเรื่องครับผมบอกเลยอุ้ยมีการปาระเบิดด้วยเกิดไปอ่ะเปล่าเอาชนะเฉยโอ้โหได้รีวิวแค่นิดเดียวเองแต่ตัวตรงตู้คอนเทนเนอร์ทุกคนเห็นปะจริงๆระยะนั้นซองยาวเนี่ยยิงไม่ถึงนะครับแต่กระบอกนี้สีเขียวยิงถึงนะเพราะว่ามันบวกระยะต้อง2เลยอ่ะเป็นว่ามันโก้มากนะครับโอเคเดี๋ยวไปรีวิวกระบอกแดงกันเลยฮะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมทุกคนโอ้ยตอนนี้เกมตึงนะตอนนี้เอาซองตัวท็อปมาเล่นนะครับผมรัน2นะฮะโอ้โหเฮ้ยผมโดนไป 3-1 โอ้เอ้ยกระบอกนี้มันยิงไกลเหมือนสีเขียวไม่ได้นะครับผมก็เผลอไปยิงไกลเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรแต่มันลั่น2นะฮะมันต้องไกลหน่อยเอาเฮ้ยทำไมผมยิงว่าวขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโอ้เดี๋ยวซองมันโหดนะครับก็คือผมยิงว่าวนะเพราะว่ามันลั่น2มันบังคับยากเฮ้ยตามตัวดาวไป1มาดิโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพื่อนเออหลบโยกแป๊บโอ้โหซองมันโหดมากมันบังคับยากมากเลยครับไม่แปลกเลยที่จะเป็นตัวท็อปก็มาดิครับถึงจะเป็นตัวท็อปแต่ผมก็นวดหน้าคนได้ให้มันรู้พลังลั่น2ไปเด้แต่เมื่อกี้ไม่ต้องลั่น2หรอกเม็ดเดียวก็จอดเฮ้ยโอเคครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเดดไอนะครับผมก็คือลั่น2ลบแมกกาซีน1เหลือแมกกาซีนแค่5นะครับแต่เพิ่ม
ความเร็วรีโหลดมาก็คล้ายๆซองควงที่รีโหลดเร็วนะครับก็ถือว่าโก้อยู่นะแต่ผมชอบสีเขียวมากกว่าส่วนตัวไปครับผมโอ้ยมีคนกระโดดขึ้นมาข้างบนขอตัวล่างก่อนละกันเพราะกระบอกนี้ยิงไกลไม่ได้นะครับเล่นลูกซองยาวก็ควรรักษาระยะไว้ใกล้ๆนะครับคือต้องเข้าให้ใกล้ตัวแล้วก็นวดมันเลยนะฮะเพื่อนโดนยิงโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยทีเดียวโอ้ยตอนนี้3 2แล้วตึงนักหรอตึงนักหรอรัน2อ่ะรู้จักเปล่าโอ้ยนัวเนียว่ะจะไปไหนเรียวม้าจะไปไหนครับเรียวม้าจะไปไหนครับเรียวม้าก็มาดิเคิร์ฟมีตัวอยู่ตรงนี้โอ้มันคว้างระเบิดว่ะใจเย็นเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะทั้งสีเขียวทั้งสีแดงเลยก็มาดิครับโอ้ยโอ้โหผมโดนเปิดหัวเวนเอ้ยผมไม่ได้ซื้อไอ้วอลมาด้วยเกมนี้เพื่อนเอามันเพื่อนสวยยังได้อยู่ถ้าไม่ได้นิดหลังน้ำตาเลยผมมาถ้าไม่ได้นี่ผมหลังน้ำตาเลยขอบคุณที่มาชุบนะเพื่อนผมหมวกแตกกันเลยทีเดียวครับเมื่อกี้ไม่ได้ซื้อไอ้วอลนะโอ้ย3-3แล้วตีโต้ขึ้นมาเฉยเลยวะก็มาดิครับเอาเรื่องอยู่ถ้าใครชอบเนี่ยกดไลค์คอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะครับผมกดติดตามไว้นะฮะถ้าใครอยากดูรีวิวแยกนะครับแบบว่าเล่นสีเขียวทั้งเกมสีแดงทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปสุ่มให้มันหมดเลยฮะตอนนี้ได้สีแดงกับสีเขียวมาแล้วเหลือสีขาวกับสีทองนะครับป่ะโอเคศึกตัดสินนะครับผม2-2ก็บอกไปดีมีอยู่ข้างล่างใช่ไหมนู่นไงอู้ตัวดำอยู่ข้างล่างไปทางไหนดีวะไปทางนี้ดีกว่าลงล่างตามสเต็ปเดิมครับลูกซองต้องยิงใกล้ๆนะฮะมันถึงจะเห็นผลนะครับซองยาวนี่ต้องยิงใกล้ๆนะครับจำไว้ว่าไม่ใช่ซองควงนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่านี่ไงผมว่าแล้วมีคนโอ้โหเงียบกริบผิดปกติก็มาดิครับไอวอลไปดีมาดิโอ้เข้ากลางมันเข้าอันนี้นะครับไปไหนวะอย่าเด้อโอ้ยังไม่เข็ดเสียงเท้ามันมานี่เสียงเท้ามันมานี่มาดิครับโอ้ทำไมยิงไม่ตายเลยเฮ้ยโอ้โหเอาผมยิงไกลไปนะครับมันต้องยิงใกล้ไงแต่ผมไม่กล้าเข้าใกล้นะไอ้วอลผมอยู่นี่มาดิครับเรียวม้ามาดิครับเรียวม้าไม่เข็ดเหรอตามเมื่อกี้ไม่เข็ดเหรอฮะมันไม่เข็ดเลยใช่ไหมมันไม่เข็ดเลยใช่ไหมเรียวม้ามันไม่เข็ดเลยใช่ไหมเรียวม้ามาดิเคิร์ฟก็มาดิเคิร์ฟรู้สึกว่าจะมีอีก2คนนะครับอยู่ข้างหน้าเราดันเลยครับผมโอ้ยโอ้ไอ้วอผมตั้งผิดเดี๋ยวเพื่อนเอ้ยเพื่อนไหวปะน่ะเพื่อนเรากำลังมาช่วยสวยเหลือตัวดำตัวเดียวครับผมโอ้โหเสร็จเพื่อนแล้วมั้งนี่อ้อเพื่อนดาวจังหวะนี้ก็ต้องแปมมือดิครับมาดิวู้ฮู้โอ้โหก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับสายด้าน2นะกระบอกนี้จัดตาแต่ถ้าสายยิงไกลๆหน่อยแบบว่าเอาเผื่อไว้แบบเวลาลงแรงแล้วไม่เจอซองควงนี่ก็เอาสีเขียวไปนะครับมันก็พอๆแทนกันได้นะโอเคครับผมก็อู้ฆ่าไป10ตัวเลยอ่ะกอดเกินไปหรือเปล่าโอ้โหแต่มันกอดเกินโอเคครับผมหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครบ์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มกระบอกที่เหลือให้มันได้ให้หมดเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับกับลูกซองทั้ง2กระบอกลูกซองอีโวอะพอคาลิปติกนะฮะก็ถ้าชอบกดไลค์ Subscribe นะครับผมติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ